จองพาราเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งที่เราคุ้นหูขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าจองพาราสาซึ่งจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะหายไปจากไม่ต้องสอนละมันเป็นจองพาราที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ทุกวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยถ้าใครจะถวายจองพาราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเอาใช้เงินใช้ทองไปจ้างสลากเอาไปทำเป็นจองยอดสวยๆราคาก็แพง5,000-6,800-10,000จริงๆการถวายจองพาราเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่คนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไปสวนไปไร่ไปนากลับมาก็ตัดไม้มาจากตอกจากตอกเสร็จแล้วก็สานเป็นจองพาราที่เราเห็นนี่แหละนี่คือวิถีชีวิตเราอยากจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมาให้ชาวแม่ฮ่องสอนเนี่ยให้เรื่องของการถวายจองพาราเนี่ยมันกลับเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งไม่ให้คุ้มค่ามากกับทางพระพุทธศาสนาเรื่องของ
การพัฒนาตนการพัฒนาจิตใจของผู้ที่ถวายจองพระเองแล้วก็ลูกหลานในรุ่นต่อไปที่สำคัญครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมด้านนี้เนี่ยมันเป็นการสืบทอดในครัวเรือนในชุมชนซึ่งไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องจ้างไม่ต้องหาเลยครับนะมันเป็นวิถีชีวิตธรรมดาเนี่ยกลับจากไร่จากนาก็หน้านี้ก็หน้าแม่ข้าวหลามก็ตัดแม่ข้าวหลามมาก็มาจับเป็นตอกแล้วก็สารจองขึ้นมานะครับเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องการที่ให้มันเกิดมากที่สุดเช่นกันครับการก้านกกาโตเนี่ยเด็กของเราเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็มีการสอนการก้านกกาโตแล้วหลายโรงเรียนก็เชิญเอาวิทยากรจากท้องถิ่นโรงเรียนมาซึ่งผมสังเกตดูเท่าที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยศิลปะเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากบางคนก็เรียนแบบไม่มีพื้นฐานคือเอาท่ารำเลยนะครับท่าที่1ที่2ที่3ลำเลยจริงๆการรำนกรำตัวมันมีพื้นฐานวันนี้เราเลยเชิญวิทยากรที่เก่งที่สุดของชาวไทยใหญ่ที่มีอยู่ขณะนี้เอามาวางพื้นฐานให้เด็กของเราทั้งเด็กใหม่ๆทั้งเด็กเก่าที่รำเป็นอยู่บ้างแล้วเพื่อจะมาเอาพื้นฐานเนี่ยครับเป็นจุดสำคัญที่เราคิดแล้วเราพัฒนาขึ้นเป็นความร่วมมือของเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมของสสส.โครงการเมืองสามดีวิถีสุขของสสส.แล้วก็สถาบันทยาศึกษาเยาวชนที่ของสองครับค่ะก็การมาอบรมทำจองผาสารที่นี่นะคะมีประโยชน์มากเพราะว่าขนาดที่ฉันนี่อายุแบบเยอะขนาดนี้แล้วนะคะก็ยังคิดว่ามันก็ที่จริงอ่ะไม่ง่ายไม่ยากถ้าเรารู้เทคนิคแต่ว่าทุกคนควรจะรู้ไว้เพราะว่ามันใช้แบบวัสดุอุปกรณ์ที่พื้นฐานมากๆที่หาได้ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีภูมิปัญญาของเราต่อไปอีกนานแสนนานเลยค่ะถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ไว้ก็สามารถจะสอนเด็กรุ่นน้องต่อไปได้อีกซึ่งถ้าเป็นดิฉันเองเนี่ยก็คือทำภายในบ้านนะคะทำเป็นพุทธบูชาภายในครัวเรือนอย่างนี้ก็มีประโยชน์อยู่แล้วค่ะอาจจะวันหลังถ้ามีโอกาสจริงๆอาจจะทำแจกญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยใหญ่ในข่าวออกวาไปด้วยคุณเขาเด็กสัตว์เนาะเขาจำหนอกคุณเขาเด็กสัตว์ทำไมเราพูดสมองก็ยิ้ม